Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสันสีเช่นเคยนะคะเราเจอกันไลฟ์กันสดๆแบบนี้เลยทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เช่นเดียวกันค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.แบบนี้ที่จะมีพอดแคสต์ที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามส่วนสัปดาห์นี้นั้นมีอะไรบ้างไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้ The Active Podcast ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งชายแดนใต้ผ่านเหตุการณ์ตากใบมองอดีตกับเรื่องราวของฮานาโกะช้างทูตสันทวไมตรีไทยญี่ปุ่นรีวิวเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเลือดสเต็มเซลล์กับการรักษาเอ็นเนื้อเยื่อในกระดูกในรายการโรงหมอ Sexual Harassment เรื่องใกล้หรือไกลตัวผลงานจากปล่อยของลองเล่าของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มต้นกันที่รายการ The Active Podcast ค่ะชวนทบทวน17ปีเหตุการณ์ตากใบนะคะซึ่งเป็นบาดแผลฝังลึกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของปัญหาอำนาจทางการเมืองในกรุงเทพกับการปกครองตนเองมาลายูช่วงศตวรรษที่ผ่านมากับศาสตราจารย์ธเนศอาภรณ์สุวรรณศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ชวนติดตามกับรายการ The Active Podcast ค่ะแขกรับเชิญของพอดแคสต์ของเราในวันนี้ค่ะศาสตราจารย์ธเนศอาภรณ์สุวรรณนะคะท่านเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์สวัสดีครับค่ะอาจารย์คะคือตั้งแต่คนในยุคอย่างแน่เนี่ยอายุประมาณ30กลางๆพี่โมก็ปลายๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ก็เกิดมาเนี่ยก็ได้ยินเรื่องราวของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ละเราได้ยินคำว่าขอจกอะไรอย่างเงี้ยคะเราได้ยินเหตุการณ์ในปี2547แต่ว่าเอาข้อจริงแล้วอะค่ะที่มาที่ไปของชายแดนใต้เนี่ยมันมีตัวก่อกำเนิดที่มากกว่านั้นแล้วก็ยาวนานมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะชวนติดตามกับรายการมองอดีตเรื่องราวของฮานาโกะนะคะซึ่งเป็นช้างทูตสันทวไมตรีไทยญี่ปุ่นนั่นเองประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานค่ะตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันทั้งในระดับพระมหากษัตริย์ราชวงศ์และรัฐบาลการสัมพันธ์ทางการทูตก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันซึ่งช้างก็เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งที่ผ่านมานะคะรัฐบาลญี่ปุ่นได้ขอช้างไทยจำนวน2เชือกเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆและประชาชนญี่ปุ่นโดยช้างเชือกแรกชื่อว่าพังวันดีโดยมีชื่อญี่ปุ่นว่าพังฮานาโกะนั่นเองแต่กลับป่วยและล้มลงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยซึ่งขณะนั้นนะคะก็อยู่ในช่วงของการแพ้สงครามจากการถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ร้องขอกับทางรัฐบาลไทยให้ส่งช้างมาอีกครั้งซึ่งรัฐบาลไทยก็ส่งร้อยเอกสมหวังสารศาสตร์ค่ะแล้วก็พร้อมด้วยกับลูกช้างพังเพศเมียชื่อว่าพังคชาโดยชาวญี่ปุ่นก็โหวตให้ใช้ชื่อว่าพังฮานาโกะเช่นเดิมโดยมีชีวิตยืนยาวค่ะ69ปีด้วยกันโดยล้มในปี2559ซึ่งขณะนั้นคนญี่ปุ่นก็ได้เรียกว่าคุณยายฮานาโกะติดตามเรื่องนี้กับมองอดีตค่ะในปีพุทธศักราช2478รัฐบาลญี่ปุ่นก็ขอให้รัฐบาลไทยส่งช้างไปจัดแสดงในสวนสัตว์ที่กรุงโตเกียวก็ส่งช้างพังไปเชือกหนึ่งชื่อพังวันดีพังวันดีไปถึงเมืองท่าโกเบทางญี่ปุ่นทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นทั้งประชาชนชาวญี่ปุ่นตื่นเต้นกันมากปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่นเนี่ยนะอย่างครึกโครมเลยนะมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับพังวันดีเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกันมากกับช้างไทยโดยเฉพาะเด็กๆพังวันดีก็ได้รับชื่อใหม่ชื่อญี่ปุ่นเปลี่ยนเป็นชื่อพังฮานาโกะ
ได้รับไมตรีจิตจากคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะจากเด็กๆญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายอะนะว่าช้างพังวันดีหรือฮานาโกะเนี่ยในเวลาไม่นานหลังจากนั้นก็ป่วยแล้วก็ล้มเพราะว่าดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสมช้างพังฮานาโกะเชือกนี้ล้มในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ในระหว่างที่ญี่ปุ่นต้องเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2สงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งก็ทราบดีว่ารัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยท่านก็ลงนามเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นยอมให้ญี่ปุ่นใช้พื้นที่ประเทศไทยสำหรับสร้างทางรถไฟผ่านไปยังอะไรพม่าแล้วก็จะไปโจมตีอาณานิคมอินเดียนะของอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมญี่ปุ่นตกเป็นฝ่ายแพ้สงครามประเทศก็เสียหายอย่างย่อยยับจากระเบิดปรมาณูการฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องรวมถึงการฟื้นฟูขวัญและกำลังใจของประชาชนรวมถึงขวัญและกำลังใจของเด็กๆที่สูญเสียพ่อแม่นี่ในมาตรการเพื่อบำรุงขวัญของชาวญี่ปุ่นรวมทั้งเด็กๆชาวญี่ปุ่นเนี่ยประเทศไทยของเราเองเนี่ยภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเรารอดตัวก็จริงเพราะว่าด้วยบทบาทของขบวนการเสรีไทยเราไม่ถูกปรับสถานะเป็นประเทศผู้แพ้สงครามเรากลายเป็นฝ่ายตรงข้ามกับญี่ปุ่นไปแต่ขณะเดียวกันด้วยสัมพันธไมตรีอันมีมาแต่เนิ่นนานไม่ใช่แต่เฉพาะในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2หรอกทำให้เราก็คิดจะช่วยเหลือญี่ปุ่นโดยเฉพาะในนโยบายที่ญี่ปุ่นจะต้องปลอบขวัญปลอบโยนคนญี่ปุ่นและเด็กๆญี่ปุ่นก็มีการเรียกร้องขอให้ส่งช้างไปให้สวนสัตว์ญี่ปุ่นในยุคฟื้นฟูประเทศเนี่ยนะไปเติมเต็มสิ่งที่ขาดแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้ความบันเทิงกับเด็กๆอ่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยก็ส่งตัวแทนคือร้อยเอกสมหวังสารศาสตร์ท่านก็เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยหาซื้อลูกช้างพังเพศเมียส่งไปให้สวนสัตว์จะให้ไปจัดแสดงที่สวนสัตว์อุเอโนะที่กรุงโตเกียวเพื่อเป็นการปลอบขวัญเด็กๆซึ่งก็อีกเหมือนกันพอส่งไปก็เป็นที่ครึกโครมมากเป็นข่าวใหญ่ครึกโครมมากสร้างความปิติยินดีอย่างมากกับชาวญี่ปุ่นช้างพังเชือกนี้เนี่ยพอส่งไปจะกลายเป็นช้างซึ่งมีความผูกพันกับคนญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนานมากก็คือหลังจากยุคฟื้นฟูประเทศนะหลังสงครามโลกครั้งที่2ช้างพังเชือกนี้เนี่ยชาวญี่ปุ่นก็โหวตว่าจะให้ชื่ออะไรสุดท้ายก็ให้ชื่อฮานาโกะนั้นก็เป็นพังฮานาโกะที่2ปรากฏว่าฮานาโกะเนี่ยก็เข้ากันได้ฮานาโกะเนี่ยแปลว่าดอกไม้สีทองแต่เดิมชื่อของฮานาโกะที่2เนี่ยเดิมชื่อพังคชาพอไปถึงญี่ปุ่นใหม่ๆคนญี่ปุ่นเรียกกันคชาโกะแต่ต่อมามีการโหวตให้เปลี่ยนเป็นฮานาโกะตามชื่อของพังฮานาโกะที่1ฮานาโกะเนี่ยเดินทางออกจากเมืองไทยไปในเดือนกันยายนปี2492แต่อย่างไรก็ตามก็น่าเศร้าอยู่นิดนึงคือส่งให้ไปเชือกเดียวอะแทนที่จะให้มีคู่ไปด้วยแล้วญี่ปุ่นก็ไม่มีนโยบายจะหาช้างมาเพิ่มให้เป็นเพื่อนฮานาโกะแต่อย่างไรก็ตามฮานาโกะเนี่ยมีชีวิตยืนยาวอยู่นานทีเดียวละกว่า60ปีที่ไปปฏิบัติหน้าที่ทูตสันทวไมตรีเนี่ยชาวญี่ปุ่นเนี่ยรักฮานาโกะมากจัดฉลองวันเกิดให้ทุกปีมีการทำเค้กจากผักผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นของขวัญให้ฮานาโกะทุกปีแม้กระทั่งในวันที่1มกราคมปี2556ทางสวนสัตว์ก็จัดฉลองวันเกิดครบ66ปีให้พังฮานาโกะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเรียกกันเล่นๆว่าคุณยายฮานาโกะละต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏว่าคุณยายฮานาโกะก็เสียชีวิตลงในปี2559พังฮานาโกะก็ล้มในวัยในอายุ69ปีโอ้เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญคุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะฟังเรื่องราวของคุณฮานาโกะได้นะคะในรายการมองอดีตในวันเสาร์ที่30ตุลาคมนี้ค่ะเวลา10นาฬิกาฟังได้ทาง www.thaipbspodcast.com หรือว่าจะฟังผ่านแอปพลิเคชันของเราก็ได้กับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ต่อกันที่รายการโรงหมอค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเลือดและสเต็มเซลล์กับการรักษาเอ็นเนื้อเยื่อในกระดูกนั่นเองนะคะเลือดเป็นส่วนผสมในร่างกายที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากแล้วก็ในทางการแพทย์ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เมื่อวิวัฒนาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าจึงมีการแยกสสารที่อยู่ในเลือดออกมาเพื่อที่จะรักษาโรคต่างๆที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคที่เกี่ยวกับกระดูกอย่างเช่น
เส้นเอ็นกระดูกฉีกขาดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อกระดูกการรักษาด้วยสสารจากเลือดโดยไม่ต้องผ่าตัดก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถลดอาการบาดเจ็บหรือว่าใช้ระยะเวลาในการรักษาน้อยลงติดตามเรื่องนี้กับรายการโรงหมอค่ะการฉีดเกล็ดเลือดเนี่ยจริงๆแล้วเขามีตั้งแต่ปีประมาณสัก 40-50 ปีก่อนช่วงนั้นเนี่ยเขาคือดูดเลือดออกมาแล้วฉีดเข้าไปเลยคือเขาเชื่อว่าเลือดเนี่ยมันมีความสามารถในการรักษาเพราะว่าในเลือดเนี่ยมันก็ต้องมีเซลล์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะช่วงยุคถัดมาประมาณ1990อะไรเงี้ยเขาคิดว่างั้นเราดึงเฉพาะส่วนที่ไม่ใช่เม็ดเลือดออกมาแล้วกันคือเลือดเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่3อย่างใช่ไหมเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็น้ำเลือดไอ้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันเอาไว้ขนส่งออกซิเจนเม็ดเลือดขาวมันเอาไว้สำหรับทำให้เกิดการอักเสบหรือฆ่าเชื้อมันคือยาฆ่าเชื้อประจำตัวเราเองนะครับสามน้ำเลือดน้ำเลือดเนี่ยแหละเป็นเหมือนยาที่ใช้ในการรักษาเนื้อเยื่อของตัวเราเองเหมือนกาวนะครับพอทากาวลงไปปุ๊บมันก็จะหายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปดึงน้ำเลือดออกมาพอดึงน้ำเลือดออกมาปุ๊บก็เอามาฉีดในที่ต่างๆแรกสุดเนี่ยเขามาฉีดในเข่ารักษาข้อเข่าก่อนคิดว่าแหมข้อเข่ามันเสื่อมเนาะพอเสื่อมปุ๊บเราก็เอากาวเนี่ยเอามาทาตรงบริเวณผิวข้อมันก็น่าจะดีขึ้นนะมันน่าจะมีการสร้างผิวข้อขึ้นมาใหม่พอทำการวิจัยในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ได้ผลดีแต่ว่าประเด็นคือโลกมันต้องก้าวไปเขาก็เลยไปศึกษาเรื่องของการทำสเต็มเซลล์ปรากฏว่าประมาณสักปี 2000-2010 อ่ะก็จะมีเรื่องของการฉีดสเต็มเซลเริ่มมีการฉีดแต่ปรากฏว่าสเต็มเซลมันได้ผลไม่ค่อยดีปัจจุบันเขาก็เลยเรียกฉีดเกล็ดเลือดเนี่ยบางคนเรียกก็เป็นสเต็มเซลด้วยซ้ำสเต็มเซลคืออะไรก่อนสเต็มเซลเนี่ยมันจะมี2แบบสเต็มเซลที่เกิดจากทารกคือสเต็มเซลที่มันยังไม่แปลงร่างกับสเต็มเซลของคนแก่นะจริงมันมีเทคนิคเขาเทอมนะสเต็มเซลเนี่ยมี2อย่างคือสเต็มเซลของคนแก่กับสเต็มเซลของเด็กด้วยคอมมอนเซนส์เราต้องฉีดสเต็มเซลของเด็กสเต็มเซลของคนแก่เราไม่นิยมไอ้สเต็มเซลของเด็กเนี่ยเรามีการเก็บเลือดของเด็กเนี่ยมาได้ประมาณสัก20ปีประมาณนี้ไม่นานเพื่อที่จะเก็บเอาไว้สำหรับให้ตัวเด็กเองถูกไหมในอนาคตที่เก็บไว้ในแบงค์ในธนาคารเลือดอ่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องของการฉีดสเต็มเซลล์เด็กเนี่ยก็เพิ่งจะมาบูมประมาณสัก 10-20 ปีนี้แต่ปรากฏว่าการฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็ได้ผลดีนะแต่ก็ไม่ได้มากก็เลยไม่บูมเท่าไหร่มันก็เลยถอยหลังกลับไปว่าแล้วทำไมคุณต้องไปลงทุนถึงขั้นโอ้โหไปเอาเลือดของลูกมาฉีดตัวเราเราก็พยายามเอาแค่สเต็มเซลล์ของเราได้ไหมผมเคยเล่าให้ฟังคือเจาะเลือดออกมาแล้วก็ปั่นเอาเฉพาะน้ำเลือดออกมาใช่ไหมไอในน้ำเลือดเนี่ยมันก็จะมีสารที่จะสามารถช่วยในการสร้างเซลล์ใหม่ได้พอไอสารนี้วิ่งเข้าไปในบริเวณนั้นมันก็จะบอกเฮ้ยเซลล์ใหม่มานี่หน่อยเรียกมาแล้วก็มาโปะกันอย่างนั้นเป็นตัวเรียกอะนะ ตัวเรียกแขกถ้าเกิดว่าเป็นสเต็มเซลล์ของผู้ใหญ่คือยังไงก็เจาะแทนที่จะเจาะเลือดใช่ไหมฮะเจาะเลือดมันไม่เจ็บมากถูกไหมทุกคนเคยเจาะมาแล้วก็เจ็บแหละแต่อันนี้เจาะเข้าไปในไขกระดูกเลยมันเจ็บมากเพราะว่ามันแทงเข้าไปที่กระดูกเลยส่วนตัวเนี้ยนะเคยเจาะไอ้ตัวเนี้ยตอนนั้นเจาะเด็กไงคือเด็กพวกที่เป็นพวกโรคมะเร็งเม็ดเลือดอ่ะพวกนี้เขาต้องเจาะแล้วก็ไปตรวจว่ามันมีเม็ดเลือดอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงหรือเป็นลิวคีเมียไหมเป็นอะไรไหมเนี่ยพวกเนี้ยมันต้องเจาะตรงกระดูกเชิงกรานสำหรับผู้ใหญ่ถ้าเราจะเจาะอันนี้เราทำไงดมยาเลยพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่เจ็บละหรืออีกอันนึงก็คือทำในช่วงที่ผ่าตัดไปด้วยเช่นสมมติเราผ่าตัดไหล่คนไข้ดมยาอยู่แล้วพอผ่าเอ็นไหลเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราอยากให้มันเชื่อมเร็วขึ้นบอกแล้วว่าน้ำเลือดหรือสเต็มเซลล์เนี่ยมันคือกาวหรือเป็นหัวหน้าขบวนที่ไปเรียกเซลล์มาไอตัวสเต็มเซลล์ก็คือมีเซลล์อยู่ด้วยแต่บอกยากว่าเซลล์เข้าไปเนี่ยก็คือมันยังไม่รู้ว่ามันจะไปเป็นเซลล์เส้นเอ็นเราหรือเปล่าว่างั้นเถอะหรือมันจะหายสาบสูญไปเลยไม่ได้แปลงร่างเป็นอะไรเลยก็ได้อันนี้เราจินตนาการว่าเซลล์พวกนี้เดี๋ยวมันจะกลายร่างไปเป็นเซลล์เส้นเอ็นเขามีการทำการทดลองในสัตว์แล้วก็ทำการทดลองในห้องทดลองแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีการแปลงร่างจากเซลล์ไปเป็นอีกเซลล์หนึ่งได้ก็คือจากที่ไม่มีการทำหน้าที่เป็นเซลล์เปล่าๆเนี่ยพอไปแปะอยู่ในที่เส้นเอ็นก็กลายเป็นเส้นเอ็นอ๋อเธอสามารถแบบว่าแปลงร่างได้พอไปแปะอยู่ตรงนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อทีนี้ พอเกิดความเชื่ออย่างนี้แล้วเราทำไงแทนที่เราจะเอาแค่น้ำเลือดใช่ไหมไปฉีดใส่เข้าในหัวไหล่หลังจากที่สมมติเอ็นขาดใช่ไหมแล้วก็เย็บต่อเส้นเอ็นพอเย็บปุ๊บแหมเราไม่มั่นใจว่ามันจะติดหรือเปล่าไงมันมีบางเปอร์เซ็นต์ที่เอาเดี๋ยวหลุดอีกหรืออาจจะเป็นผังผืดขึ้นมาแทนเราต้องการเส้นเอ็นเลยเส้นเอ็นธรรมชาติอ่ะเราก็ดูดเลือดจากกระดูกเชิงกรานแล้วก็ฉีดเข้าไปที่ไหล่อันนี้มันก็จะช่วยเรื่องของการรักษาตัวเองได้ค่ะจากการศึกษาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันกลับมาเป็นเอ็นไหมแต่เรื่องของการใช้งานเนี่ยเมื่อเทียบกันระหว่างผ่าตัดอย่างเดียว
กับผ่าตัดแล้วฉีดปรากฏว่าผ่าตัดแล้วฉีดเนี่ยได้ผลดีกว่าคือการใช้งานมันดีกว่านะครับแล้วเขาก็ไปทำ MRI ซ้ำอีกทีนึงปรากฏว่าผลมันได้ผลดีกว่าติดตามรายการโรงหมอเรื่องเกี่ยวกับการรักษาอาการปวดข้อแบบไม่ต้องผ่าตัดได้นะคะในวันอังคารนี้ค่ะ26ตุลาคมเวลา 10:30 น.ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยในรอบสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของการเผาผลาญไขมันอาหารที่สามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมันได้ใครที่สนใจเรื่องนี้สามารถติดตามได้นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องการรักษาอาการปวดข้อแบบไม่ต้องผ่าตัดอย่างที่เราได้แนะนำไปนะคะแล้วก็มีเรื่องโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุช่วงนี้ต้องดูแลกันอย่างดีเลยรับมือกับความสัมพันธ์แบบมาๆหายๆใครที่กำลังมาๆหายๆแบบนี้อยู่ลองมาฟังกันดูค่ะและสุดท้ายกับโรคเมดิออยกับคนมีแผลที่เท้าจะเป็นอย่างไรติดตามกับรายการโรงหมอค่ะปิดท้ายวันนี้ชวนฟังผลงานของน้องๆจากรายการปล่อยของลองเล่าค่ะเป็นผลงานของน้องๆ นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่หยิบเอาประเด็นเรื่องของ sexual harassment นะคะที่ปัจจุบันนี้คนก็เริ่มให้ความสนใจแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นแล้วก็อยากจะให้สังคมของเราเนี่ยช่วยกันแก้ไขปัญหาน้องๆจะมีมุมมองอย่างไรลองไปฟังกันค่ะมันเริ่มจากประสบการณ์ที่เราเจอค่ะอาจจะไม่ใช่การคุกคามทางร่างกายโดยตรงนะมันคือการใช้คำพูดที่กระทบกับจิตใจเรามากกว่าค่ะคือเราก็เป็นคนง่ายๆอยู่แล้วให้พูดอะไรมาเราก็ไม่ค่อยคิดมากจนบางครั้งก็คิดน้อยไปด้วยซ้ำก็อย่างเช่นตอนนั้นเราใส่เสื้อที่มีกระดุมใช่ไหมแล้วเราบังเอิญติดกระดุมผิดสักพักก็มีรุ่นพี่ผู้ชายที่รู้จักเดินมาแล้วพูดว่าให้พี่ช่วยไหมแล้วพี่เขาก็หันไปหัวเรากับเพื่อนผู้ชายในกลุ่มเราก็แบบทำตัวไม่ถูกเลยแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจด้วยผู้หญิงหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มที่อายุน้อยไม่ได้คิดอะไรกับคำพูดของผู้ชายที่คุกคามตนเองในกรณีของคุณเอเธอตระหนักรู้ถึงแนวคิดการคุกคามทางเพศเมื่อภายหลังที่เพื่อนอธิบายและเตือนว่าสิ่งที่คุณเอถูกกระทำเป็นการ sexual harassment เธอถูกล่วงละเมิดทางเพศคุณเอต้องใช้ทั้งเวลาและคนรอบตัวรวมถึงโซเชียลมีเดียเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าเป็นการคุกคามทางเพศหรือไม่ซึ่งคุณเอก็ดีใจที่มีคนออกมาพูดเรื่องนี้ผู้ที่ไม่รู้หรือเข้าใจในการล่วงละเมิดทางเพศจะได้ระวังตัวมากขึ้นซึ่งการคุกคามทางเพศนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเพศใดเพศหนึ่งทุกเพศไม่ว่าจะชายหญิงรวมไปถึงเพศทางเลือกเองก็ตามก็สามารถเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศได้ทั้งนั้นนอกจากประเด็น sexual harassment ของน้องๆคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจจากน้องๆหลากหลายสถาบันมาให้ได้ติดตามกันค่ะอย่าลืมไปฟังกันได้นะคะกับรายการปล่อยของลองเล่าจะออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะเรื่องราวต่างๆของ Thai PBS Podcast ของเราสามารถฟังได้ผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมไปถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ทั้งระบบ iOS และ Android ได้ค่ะรวมไปถึงพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google PodcastSpotify, SoundCloud, Podbean และ YouTube อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการของเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้อย่าลืมติดตามเรากับหลากหลายช่องทางผ่านโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือว่า Twitter รวมไปถึง YouTube Channel กับ Thai PBS Podcast ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะอัปเดตให้ได้ติดตามกันด้วยส่วนรายการ Podcast Review จะเจอกันทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ค่ะสัปดาห์หน้าพบกับน้องยีนนะคะวันนี้มิวอัยดาหมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ